กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามค่ะส่งมาที่422-1606นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาทวนดีกว่าภาพรวม12ราศีค่ะมาดูว่าสิ้นเดือนแล้วนะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะวันนี้เรื่องงานนะคะก็เหมาะกับเรื่องของการแข่งขันการวิ่งเต้นนะคะขอความช่วยเหลือหรือว่าคอนเนคชั่นต่างๆเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะก็จะมีเรื่องที่ทำให้เกิดความเครียดเกิดความวิตกกังวลนะคะหัวใจค่ะความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนเดิมสำหรับคนที่มีคู่และมีปัญหากันมาสักระยะหนึ่งนะคะและก็ที่สำคัญเลยเนี่ยดูแลในเรื่องของสุขภาพตัวเองด้วยเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีกุมเรื่องงานนะคะวันนี้ระวังปัญหาจากคนใกล้นะคะอย่าปล่อยปละละเลยใครมีลูกน้องนะคะใครมีผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาตรวจเช็คข้อมูลเรื่องของการงานให้ดีหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็สามารถที่จะใช้จ่ายได้นะคะหัวใจค่ะคนที่คิดที่จะมีคู่ต้องใช้ความพยายามนะคะแล้วก็ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพอีกหนึ่งราศีนะคะเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้เรื่องงานนะคะต้องพยายามเรียนรู้จากคนที่เก่งหรือว่ามีความรู้ความสามารถนะคะหรือแม้กระทั่งการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นส่วนหรือว่าทำธุรกรรมร่วมกับใครเลี่ยงได้เลี่ยงดีกว่านะคะหัวใจคิดตัดสินใจแล้วก็ต้องอย่าโลเลด้วยอีกหนึ่งราศีที่ต้องระมัดระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องของการงานค่ะวันนี้เหมาะนะกับการแข่งกับเวลานะคะเรื่องของการงานก็ผ่านฉลุยได้แต่ว่าเรื่องของหัวใจค่ะวันนี้คนที่โสดอยู่และคิดที่จะมีคู่นะวันนี้อาจจะมีคู่แข่งอย่าเพิ่งท้อนะคะพยายามต่อไปค่ะไม่แน่อาจจะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นก็ได้หลักทรัพย์เงินทองสามารถใช้จ่ายได้ดีนะคะแต่ก็ต้องมีวินัยกับตัวเองด้วยเน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีบรอนเงินค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เรื่องงานวันนี้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากคนเพศตรงข้ามนะคะแบบลับๆด้วยนะคะในเรื่องของหัวใจค่ะวันนี้ก็มีการสร้างสัมพันธ์กับคนใหม่ๆนะใครที่เพิ่งผิดหวังมาลองเปิดใจดูนะคะแต่ว่าหลักทรัพย์เงินทองค่ะอย่าทำให้ใครต้องเดือดร้อนเพราะตัวเองเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องงานคิดอะไรให้ลงมือทำทันทีเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของข้อกฎหมายไว้ให้ดีด้วยนะคะถ้าไม่รู้ลองปรึกษาผู้รู้นะคะก่อนจะทำธุรกรรมหรือว่าก่อนที่จะร่วมหุ้นกับใครวันนี้หัวใจค่ะวันนี้คนที่โสดเนี่ยก็ค่อนข้างสบายตัวนะคะแต่ว่าคนที่มีคู่วันนี้ต้องคอยตามอารมณ์คนรักไว้ให้ดีเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีกรกฎวันนี้เรื่องงานนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของงานมานานแล้วก็ยังหาทางออกไม่ได้ใส่เกียร์ถอยเลยค่ะพุ่งชนไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้ก็มีศักยภาพในการหารายได้ที่ดีหัวใจค่ะคนโสดอย่าไปทุ่มเทให้กับใครมากจนลืมรักตัวเองเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีสิงห์นะคะในเรื่องงานค่ะหยิบจับอะไรก็มีโอกาสต่อยอดได้ดีเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเนี่ยอะไรที่มันไม่รู้หรือว่าอะไรที่เราไม่เข้าใจเนี่ยมันก็ไม่แปลกนะคะก็ลองขอความรู้จากคนอื่นๆหรือผู้รู้ดูบ้างอย่าไปกลัวเสียฟอร์มกลัวว่าจะเสียเงินอย่างเดียวจะดีกว่านะคะส่วนหัวใจค่ะวันนี้ถ้าเกิดว่าตัวไม่ห่างกันใจก็ห่างกันนะคะคนที่มีคู่พยายามกระชับความสัมพันธ์กันบ้างเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีกันเรื่องงานนะคะวันนี้เวลาเกิดปัญหาควรจะมีแผนสำรองเอาไว้เผื่อบ้างหลักทรัพย์เงินทองก็ยังซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ดีแต่อย่าทำผิดศีลธรรมหัวใจก็อย่าไปจริงจังมากค่ะทั้งคนที่มีคู่หรือว่าคนที่เพิ่งจะเริ่มสานสัมพันธ์เองก็ตามเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีตุลวันนี้เรื่องงานนะคะทำงานอย่างมีสติค่ะทำอะไรก็ต้องอาศัยเวลาเร่งมากไปก็ไม่ได้นะคะหัวใจค่ะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามเนี่ยให้เน้นการเป็นช้างเท้าหน้าหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้สภาพคล่องก็มีมากพอที่จะแบ่งปันได้เน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีน้ำเงินค่ะชาวราศีพิจิกวันนี้เรื่องงานนะคะเวลามีปัญหากับคนรอบข้างเนี่ยถอยได้ถอยไปก่อนอย่าเพิ่งไปชนนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองรับฟังความเห็นจากคนอื่นเขาบ้างตัดสินใจไปแล้วเนี่ยบางทีสิ่งที่เราคิดมันอาจจะไม่ถูกเสมอไปก็ได้นะคะส่วนเรื่องของหัวใจ
วันนี้คนที่อยากจะเริ่มสารสัมพันธ์หรืออยากจะมองหาโอกาสดีๆนะวันนี้ก็มีโอกาสดีๆสำหรับคนโสดด้วยนะคะเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้เรื่องงานมีโอกาสได้รับการยอมรับมากขึ้นแต่ว่าเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองมีเกณฑ์การเสียทรัพย์ในเรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้เจ็บป่วยหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยสบายเนี่ยไปพบแพทย์ทันทีหัวใจค่ะวันนี้เชื่อในเรื่องของการตัดสินใจของตัวเองนะคะแต่เรื่องของสุขภาพวันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีวันนี้นะคะใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS กันต่อเลยคุณผู้ชมอย่าลืมส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่9ธันวาคม2506เวลาเกิด 8:53 วันจันทร์จะมีการสูญเสียอะไรหรือเปล่าถ้าหมายถึงนะถ้าหมายถึงสุขภาพของญาติผู้ใหญ่นะครับความจริงถ้าจะทั้งชายและหญิงนะครับก็คือต้องดูแลใกล้ชิดนะในแง่ของสุขภาพคือทายแบบนี้ไม่ได้บอกจะสูญเสียนะแต่หมายถึงว่าต้องระวังอาจจะมีปัญหาสุขภาพแล้วก็เน้นโดยเฉพาะญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงด้วยนะครับทำสองอย่างนะสังฆทานยาแล้วก็อันที่สองครับสังฆทานสดข้าวปลาอาหารน้ำท่าขนมนมเนยจัดให้ครบและในทางความเป็นจริงก็ปรึกษาแพทย์อย่างใกล้ชิดนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพราวพิมลนะคะ23มีนาคม2519เวลาเกิด 10:30 วันอังคารค่ะบอกว่าจะไปทำงานที่ประเทศเกาหลีจะได้ไปหรือเปล่าไม่มีงานทำไปจะดีไหมตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง41นะดาวจันทร์คือจีนเกาหลีญี่ปุ่นก็ได้นะครับแล้วก็วงกลมตกเป็นสีเกณฑ์เดินทางมีหรือไม่คืออย่างนี้ฮะในช่วงอายุย่าง41ที่เพิ่งผ่านพ้นเข้ามาเนี่ยนะครับก็เกณฑ์ในเรื่องของงานก็มีโอกาสจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะแต่ถ้าถามว่าจำเป็นจะต้องไปทำต่างประเทศหรือไม่นะครับก็บอกว่าด้วยพื้นชะตานั้นไม่จำเป็นนะแต่จังหวะเวลาปีจรเนี้ยมันก็พอมีโอกาสได้ไปแต่มันอาจจะเลื่อน ขออภัยฮะเลื่อนหรือว่าราช้าได้และปีนี้ระวังนะสภาพคล่องไม่ดีเลยนะครับฉะนั้นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นเหตุปัจจัยในการพิจารณานะครับของคุณเนี่ยในช่วงอายุย่าง41นี้อยากให้คุณไปบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถามากน้อยตามกำลังศรัทธานะครับขอให้โชคดีSMS ต่อมาค่ะคุณลลิตาค่ะ31 พฤษภาคม 2515นะคะเวลาเกิด 3:35 ระบุว่าเป็นวันพุธกลางคืนทำอาชีพอะไรแล้วก็ถามเรื่องของโชคลาภความรักด้วยค่ะคืออย่างนี้นะครับวันที่31พฤษภาคมเนี่ยปี2515เนี่ยปฏิทินมันตรงกับวันพุธอยู่แล้วบอกว่าเกิด 3:35 เนี่ยความจริงถ้าวันสากลเป็นหลักเนี่ยในทางโหราศาสตร์ต้องถือว่าเป็นวันอังคารนะแต่นี่คุณบอกว่าคุณเป็นพุธกลางคืนฉะนั้นผมจะพยากรณ์บนสมมุติฐานที่ว่าคุณเกิดวันคุณเกิดวันพฤหัสที่1พฤษภาคม2515เวลา 3:35 ถ้าไม่ใช่ส่งคำถามมายืนยันอีกรอบแล้วก็ขอความกรุณาทุกท่านเลยนะครับไม่ต้องแปลงวันให้ผมใช้วันสากลอย่างกรณีอย่างเงี้ยถ้าบอก 3:35 วันเกิดจริงๆถ้าเป็นพุธกลางคืนคุณต้องเกิดวันที่1มิถุนายนนะครับของคุณตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่างนะครับอายุย่าง44อาชีพอะไรดีโชคลาภความรักทะเบียนรถเนี่ย21เป็นกำลังพระศุกร์มาถึงความมีเสน่ห์แต่79บางทีอาจจะล่าช้าออกแรงเยอะใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีอาชีพที่เด่นของกินสิ่งสวยงามครับพยากรณ์บนสมมุติฐานที่ว่าฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสุภาพรเหมือนเมื่อสักครู่ส่งมาแล้วเนาะแต่ยังไม่ได้ส่งนามสกุลเข้ามาเพิ่มนะคะเพราะว่าความเข้าใจคือชื่อที่จะเปลี่ยนคือจารวีกับจัญญาน่าจะหมายถึงปานผู้มีทรัพย์นามสกุลหรือเปล่า
ไม่กล้าเลยเนี่ยสิหรือว่าเราจะลองตรวจคะลองดูความเข้าใจงั้นเป็นปานผู้มีทรัพย์คือนามสกุลนะคะถ้าไม่ใช่ส่งเข้ามาบอกนะคะ18มกราคม2509เวลาเกิดบ่าย 3:00 น.ตรงโอเคจะเปลี่ยนชื่ออยู่ชื่อใหม่เลยนะคะคุณจาระวีชื่อแรกคือจาระวีอันนี้เข้าท่าปานนามสกุลปานผู้มีทรัพย์น่าจะเป็นนามสกุลแหละนะครับเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วอันนี้ใช้ได้นะเป็นคู่มิตรเสริมบริวารคนรอบข้างเมื่อรวมกับนามสกุลก็สวยค่ะนะครับอีกชื่อนึงอีกชื่อนึงคือจัญญาค่ะจอจานรอหันยอยักษ์สละอาผมชอบชื่อแรกมากกว่าคือจาระวีปานผู้มีทรัพย์ครับถ้าเกิดว่านามสกุลไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ใช่จริงๆส่งเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะตอนนี้เรามาที่สายกันบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะพกาวันค่ะคุณพกาวันวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดคะเกิดวันที่6มิถุนายน2534เวลา 04:45 ค่ะ 04:45 ฟ้าสว่างคือวันอะไรคะวันพฤหัสค่ะโอเคชัวร์นี้เด็กรุ่นใหม่ไม่น่าจะพลาดละก็คุณพกาวันยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะค่ะแต่บังเอิญตอนที่ตั้งชื่อเนี่ยผมเข้าใจว่าผู้หลักผู้ใหญ่คงตั้งให้บนสมมติฐานวันพฤหัสมากกว่านะครับก็จริงๆก็ต้องถือว่าชื่อไม่ผ่านนะติดกาลีมันก็จะมีผลทุกเรื่องฮะงานล่าช้าก็ได้นะครับสุขภาพไม่ค่อยดีเก็บเงินเก็บทองไม่ค่อยจะอยู่หรือแม้แต่กระทั่งความรักก็ไม่ค่อยจะราบรื่นลงตัวมีปัญหาบ้างไหมครับมีค่ะนะฉะนั้นอจดนะครับแต่มั่นใจนะว่าฟ้าสว่างเป็นพฤหัสนะลูกใช่ค่ะจ้ะของหนูนะเป็นพุธกลางคืนให้เริ่มด้วยกอไก่ขอไข่คอควายกอไก่ขอไข่คอควายคอละคังงองูคอละคังงองูจ้ะหลีกเลี่ยงนะครับบอใบไม้ปอปลาผอพึ่งบอใบไม้ปอปลาผอพึ่งฟอฟานพอพันฟอฟาพอพานฟอฟันค่ะพอสำเภามอม้าพอสำเภามอม้าจ้ะไปหาหนังสือตั้งชื่อตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปแล้วส่งเข้ามาถามเดี๋ยวดูให้นะครับจ้ะวันนี้จะคุยเรื่องอะไรคะเรื่องธุรกิจค่ะพอดีว่าหนูเปิดบริษัทรปภ.มา2ปีแล้วอะค่ะจ้ะมันจะดีไหมอะความจริงในพื้นชะตาฟังผมให้ดีนะในพื้นชะตาเนี่ยผมยืนยันว่าอาชีพเนี้ยคุณทำได้เพียงแต่ว่าในช่วงย่าง25คือตอนนี้เนี่ยของคุณก็คือเข้าย่างอยู่ในช่วงย่าง25ถูกไหมครับนะย่าง25เนี่ยดาวอาชีพมันเสียแล้วคุณเริ่มมา2ปีเนี่ยก็ลุ่มๆดอนๆเป็นไหมโดยเฉพาะปีนี้แย่กับปีที่แล้วอีกใช่ไหมครับค่ะนะก็อย่างนี้นะผมยืนยันว่าระยะยาวทำได้ถ้าทำไม่ได้เนี่ยเลิกไปแล้วเพียงแต่ว่าคุณเริ่มในปีที่ไม่ดีคุณเริ่มต้นในปีที่ไม่ดีฉะนั้นถ้าถามว่าแล้วมันจะดีเมื่อไหร่ล่ะมันจะดีเมื่อไหร่ก็คืออาจจะต้องรอประคองให้ผ่านมิถุนายนนี้ไปเอาอีกไม่กี่เดือนแล้วนี่นะครับก็คือตั้งแต่กลางปีที่แล้วเนี่ยยอดมีปัญหาในงานของตัวเองด้วยแล้วก็มีปัญหาในแง่ของลูกค้าด้วยถูกไหมก็คือวอลลุ่มในการจ้างงานก็น้อยลงอ่ะนะครับก็มันเสียแบบนั้นแล้วก็ให้คุณช่วงนี้นะซื้อมีดโกนจากร้านสะดวกซื้อ8อันหรือ8ด้ามก็ได้ถวายพระสงฆ์นะพ้นมิถุนายนนี้ไปจะค่อยๆดีขึ้นประคองให้ผ่านช่วงนี้ให้ได้ครับแล้วเรื่องอุบัติเหตุรถไฟไข้เจ็บอะคะก็จะเตือนให้ระวังช่วงหลังหน่อยนะครับปัญหาพวกกล้ามเนื้อนะตอนนี้จนถึงมิถุนาเนี่ยคุณระวังอุบัติเหตุนะค่ะและถวายของมีคมอะไรนะก็ว่ากันไปแล้วก็สุขภาพในระยะยาวเลยเนี่ยเน้นช่องท้องเป็นหลักนอกจากเรื่องกล้ามเนื้อที่พูดเมื่อสักครู่ในปีจรก็ปัญหาเกี่ยวกับพวกทางเดินอาหารนะครับเกี่ยวข้องกับพวกระบบภายในของสุภาพสตรีนะขับถ่ายเบาพวกนี้ด้วยอันนี้จะเป็นปัญหาในระยะยาวที่ต้องระวังนะครับแต่ว่าอาจารย์พูดเมื่อกี้คือเฉพาะถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ใช่ไหมคะใช่ๆไม่มันเป็นอย่างที่ผมบอกไหมล่ะคือตอนแรกเนี่ยออกสตาร์ทเนี่ยยังพอได้ช่วงแรกๆถูกไหมช่วงแรกๆยังพอได้แต่ก็แบบยังไม่ค่อยนิ่งอ่ะแต่พอถึงมิถุนากลางปีที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มแย่เลยอ่ะนะตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วถูกไหมฮะถ้าเทียบกับช่วงออกตัวนะก็เดี๋ยวรอให้พ้นมิถุนายนนี้ไปจะ
ค่อยๆ คลี่คลายในทางที่ดีขึ้นครับค่ะเรื่องอุบัติเหตุก็เช่นกันใช่ไหมคะใช่เตือนให้ระวังนะจะยกของยกอะไรนะช่วงนี้ก็เซฟหลังตัวเองหน่อยค่ะแล้วเรื่องลูกสาวคะบุตรบริวารในส่วนของบุตรเนี่ยโดยมีกี่คนจ๊ะมีคนเดียวค่ะนะในแง่ของบุตรบริวารเนี่ยผมยืนยันว่าพึ่งพาได้เพียงแต่ว่าบางทีอยู่ใกล้กันอาจจะพูดกันไม่ค่อยเข้าหูเท่านั้นน่ะนะแต่โดยรวมแล้วไม่มีอะไรฝากไว้ด้วยนะถ้าคุณอยากจะทำธุรกิจเสริมนะครับในเรื่องของพวกอาหารการกินสิ่งสวยงามนี่ก็พอทำได้นะพวกอพาร์ตเมนต์บ้านเช่าก็ได้แต่ต้องมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบให้กับคนที่เข้ามาเช่าใช้บริการนะโอเคเนาะก็ไปทำอย่างที่บอกจ้ะหนูมีจะถามเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินนะคะจะหมดปีนี้หรือปีหน้าหรือหมดตอนไหนเพราะเหนื่อยมากเลยช่วงนี้คือหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยมันจะเบาลงหมดนะดาวการเงินทุกอย่างเลยใช่ไหมคะใช่ก็คือพองานมันเบาเงินมันก็ดีขึ้นอยู่แล้วมันก็เป็นลอจิกอยู่แล้วแต่ดวงนี้แปลกนะจะมีปัญหาเรื่องภาระหนี้เป็นระยะในชีวิตเดี๋ยวหมดตัวนี้ก็จะมีตัวนู้นเข้ามาเพิ่มนะครับหรือว่าอาจจะต้องใช้จ่ายเพื่อคนอื่นแบกรับภาระแทนคนอื่นพวกเนี้ยนะครับแต่เอาไปว่าเข้าย่าง27ไปแล้วเบาลงค่ะแล้วหนูมีโอกาสได้เดินทางไปทำงานต่างประเทศไหมคะอาจารย์ต่างประเทศจะไปทำอะไรนะก็ต้องถามด้วยถ้ามันไม่ฉลกก็อย่าไปทำเลยครับไปทำเกี่ยวกับพวกการเกษตรอะค่ะเก็บพืชผักผลไม้ที่นี้นะคะอ๋อเป็นงานใช้แรงงานใช่ไหมแต่ว่าคือถ้าทำเป็นระยะสั้นๆไม่ว่ากันนะแล้วก็เหมือนพูดเหมือนกันฮะในช่วงของคุณเนี่ยเข้าย่าง26ก็มีเกณฑ์เดินทางเหมือนกันนะย่าง26วงกลมก็ตกนะครับก็ทำระยะสั้นได้ไม่เป็นไรแล้วเรื่องครอบครัวเรื่องแฟนล่ะคะยังอยู่ด้วยกันหรือเปล่าอยู่ด้วยกันได้นานไหมอ้าวก็ประคับประคองหน่อยละกันนะประคับประคองหน่อยนะครับของคุณเนี่ยเกิดจังหวัดอะไรฮะโทษเกิดที่จังหวัดสุราษฎร์ค่ะแต่ว่ามาอยู่ที่จังหวัดนครปฐมตั้งแต่เด็กแล้วค่ะก็คือเกิดสุราษฎร์นั่นแหละค่ะคืออย่างนี้ส่วนหนึ่งในชีวิตต้องยอมรับว่าตัวเองก็รู้สึกจะว้าวุ่นนะมีความเปลี่ยนแปลงมีความวุ่นวายเกิดขึ้นกับชีวิตเป็นระยะนะครับส่วนหนึ่งเราก็ต้องควบคุมตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะประคับประคองหน่อยผ่านได้ปีนี้แม้กระทั่งเลยวันเกิดไปแล้วที่ทายดีเกือบทุกๆเรื่องเนี่ยนะครับก็คุณเองก็ต้องระวังในเรื่องของคำพูดนะและที่สำคัญอย่าปล่อยให้มีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตอาจจะเข้ามาทางเรานะไม่ได้บอกให้ไปจับผิดทางเขาค่ะนะคือหมายถึงมีคนคุยอะไรเงี้ยไม่เอานะต้องระวังนะครับค่ะจ้ะเริ่มคุยยังค่ะมีเริ่มคุยโอเคอ่ะขอบคุณเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจ้ามา SMS กันต่อดีกว่านะคุณพระศิลป์ค่ะ4พฤศจิกายน2538นะคะเวลาเกิด 9:55 นวันเสาร์ปีนี้จะได้บวชหรือเปล่าตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง21นะครับหรือว่าย่าง21เป็นอายุก็มีเกณฑ์ครับนะเคลียร์งานให้เรียบร้อยนะเคลียร์กิจธุระให้เรียบร้อยแล้วก็แต่เขาบอกว่าคนจะบวชเนี่ยอย่าให้มีภารกิจอะไรข้างๆนะครับจะได้ศึกษาพระธรรมวินัยได้เต็มที่ถึงแม้ว่าจะเป็นในช่วงระยะสั้นๆฉะนั้นคำตอบคือมีเกณฑ์ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณจินวัฒน์นะคะ6พฤษภาคม2542ค่ะเวลาเกิด 10:48 วันพฤหัสบดีเรียนอะไรดีปฏิทินตรงกับวันพฤหัสดาวศุกร์ในดวงสวยจริงๆนะครับถ้าชอบตัวเลขให้เรียนการเงินนะครับถ้าชอบในส่วนของพวกทางศิลปะก็ไปเลยนะครับขออภัยเดี๋ยวนะ10:48พระฤหัสเอาใหม่ที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาถ้าเป็น IT คอมพิวเตอร์ดีครับเน้นงานซ่อมงานแก้ไขปัญหาอันนี้ถือว่าเด่นมากนะครับกลุ่มต่อมาถ้าไหวนะแพทย์เภสัชกรนิติกรรวมถึงการทำงานในแวดวงสถาบันการเงินครับเอาล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ